วันนี้วันศุกร์นี่ว่าวันศุกร์เดี๋ยวไปเที่ยวตลาดยันยงกันดีกว่าไปพามอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตลาดยันยงครับไปดูหาสินค้ามือสองกันได้กาแฟกระป๋องให้ชุ่มจำเดี๋ยวไปเที่ยวตลาดยันยงครับวันนี้ไปดูที่ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปถึงแล้วครับตลาดยันยงครับมาเที่ยวแหล่งสินค้ามือสองแหล่งสินค้ามือสองของหาดใหญ่ครับวันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับวันศุกร์มาเที่ยวกับหลวงวิทย์ครับมาดูที่เผื่อมีอะไรน่าสนใจบ้างสินค้ามือสองที่นี่เขาเยอะครับชอบกระเป๋าครับนี่กระเป๋าเสื้อผ้าโอ้โหแต่วันนี้กระเป๋าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับวันก่อนมาพอได้เลือกพอได้คัดบ้างหากระเป๋าสักลูกโอ้เดี๋ยวนี้ต้องมาบ่อยๆครับก็จะเจอของถูกใจครับช่วงนี้แม่ค้าซบเซาครับบางคนบอกว่ายังขายได้ไม่ถึง100เลยวันนี้ครับเดี๋ยวเลือกกระเป๋าเผื่อโดนใจสักลูกครับเดี๋ยวหลวงวิทย์มาดูเที่ยวชมกับหลวงวิทย์มาเที่ยวตลาดยันยงครับโอ้โหเลือกกว่าจะถูกของได้ของถูกใจต้องมาบ่อยๆครับเข็มขัดมือ2ก็มีครับโอ้โหเดี๋ยวเดินไปดูล็อกอื่นโอ้โหหนูเสื้อผ้ามือ2ดูที่หากางเกงใส่ออกกำลังกายใส่ชิวๆได้ไม่แพงครับราคาไม่แพงแล้วนี่คนไม่ค่อยเยอะครับสุกนี้คนไม่ค่อยเยอะดูแล้วโอ้แม่ค้านั่งกันหนาวง่วงหัวหนอนอนแล้วครับโอ้ดูกระเป๋าสักลูกเผื่อได้ชอบเสื้อผ้ามือสองกระเป๋าดูแล้วโอ้ต้นไม้ก็มีครับสวยงามเดี๋ยวหาตรงต้นมงต้นไม้พาไปปลูกสินค้ามือสองต้องที่นี่ครับตลาดยันยงครับเขามีวันอะไรบ้างวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์วันศุกร์นี่วันนี้วันที่วันตลาดใหญ่เขาวันนี้เขาแม่ค้าจะมากันครบครันครับแต่วันนี้เงียบครับดูสินค้า10บาท20บาท30บาท80บาท60บาทครับเลือกซื้อก็ได้จุใจเลยครับแต่คนน้อยไปหน่อยครับรองเท้ามือสองก็มีครับรองเท้ามือสองโอ้โหมาเดินเล่นกับหลวงวิทย์ครับมาเดินเล่นกับหลวงวิทย์วันหยุดวันนี่วันศุกร์ครับวันตลาดนัดเขามาเดินชมตลาดนัดหาดใหญ่ครับหาดใหญ่ตลาดยันยงโอ้โหหรือว่าหากระเป๋าจะเจอถูกใจสักลูกก็มีชักหิวนะครับข้าวมันไก่ไหหลำมาสัดกินข้าวมันไก่กับหลวงวิทย์ก่อนไม่ได้อะไรเลยวันนี้ชักหิวแล้วกินข้าวมันไก่ก่อนครับนี่เก็บภาพมาบรรยากาศมาฝากครับเช้าๆไม่รู้ไปไหนกินข้าวมันไก่ก่อนครับใส่พริกสดๆโอ้โหน่ากินครับข้าวมันไก่ตุ้งลุงตรงนี้เขาชื่อร้านข้าวมันไก่ตุ้งลุงข้าวมันไก่โกชึกโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็แค่ที่ก่อนนะครับสวัสดีครับปูนพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด